ญาติโยมก็ได้ มาตักบาตรเราจัดตรงนอกที่โรงน้ำปณะก็เพราะว่าอากาศมันโล่งเราป้องกันโรคโควิด -19 โอ้ยนี่เชื่อมันก็ยังมีอยู่ถ้าอยู่ในใต้พี่พันคงหลวงปู่อากาศมันไม่ถ่ายเทก็เลยขยับมาตรงนี้ญาติโยมก็ได้นั่งห่างๆกันพระเจ้าประสงค์ก็แบ่งไว้สองที่นั่งห่างๆกันเราก็จัดแบบบุฟเฟ่ที่เราจะไปตักเขาเองอะไรพวกนี้เพื่อสะดวกญาติโยมก็เวลาเขาตักพัฒนาอาหารก็ทยอยกันจะไปใกล้กันเกินไปโรคที่เกี่ยวกับมันเกิดขึ้นทุกคนก็ทราบข่าวด้วยกันว่ามันเป็นเยอะแยะแล้วก็ตายเยอะแยะอันเราก็ไม่ประมาทเพราะร่างกายของเรามันเป็นทรัพย์เป็นที่เกิดของโลกิยทรัพย์อริยทรัพย์ ถ้าไม่มีร่างกายอันนี้เราไม่สามารถที่จะใช้ดวงคิดดวงใจที่เป็นนามธรรมมาทำให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาได้เหมือนเรามีที่นาเราก็ทำข้าวที่นาเราปลูกข้าวบนป่าบนดอยก็ได้ระดับหนึ่งแต่ที่เป็นหินเป็น อะไรมันก็ทำไม่ได้จิตใจถ้าไปอยู่บางจุดบางที่มันก็ทำไม่ได้เช่นไปอยู่ในร่างกายของสัตว์เดรัจฉานท่านว่าก็ทำความดีไม่ได้อย่างมนุษย์อะไรอย่างนี้เป็นต้นที่จริงมีจิตวิญญาณเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะทำคุณงามความดีนั่งสมาธิภาวนารักษาศีลได้แต่ก็มีบางสัตว์บางตัวที่รู้เรื่องมนุษย์เวลาพระเจ้าประสงค์ทำวัดไหว้พระมันก็มานอนฟังจบแล้วมันก็ไปอยู่ที่วัดเราก็เห็นหลายตัวลักษณะอย่างนั้นก็แสดงว่าภูมิหลังของเขาก็คงเกี่ยวกับมนุษย์อยู่ทีนี้เรามาได้ร่างกายนี้ก็ร่างกายยังดียังไม่เป็นโรคไข้ไข้เจ็บอย่างที่กล่าวมาเราก็สามารถที่จะใช้พาวันทำทานรักษาศีลเจริญด้วยภาวนาหรือว่าจะทำประโยชน์ในเรื่องทรัพย์สมบัติภายนอกเรวโลกิยทรัพย์เราก็สามารถที่จะใช้ร่างกายที่แสวงหาทรัพย์สมบัติเพื่อมั่งมีสีสุขมีความสุขในชีวิต ในคฤหัสถ์ญาติโยมทั้งหลายก็ใช้ทรัพย์สมบัติเป็นที่ไปที่มาบางคนว่าเงินไม่สำคัญเงินทองไม่สำคัญอะไรบางคนก็คิดอย่างนั้นมันสำคัญทั้งสองส่วนส่วนที่เป็นทรัพย์สมบัติเพราะว่าถ้ายากจนมันทำอะไรมันก็ลำบากดีไม่ดีจิตตกต่ำเพราะความหิวบังคับสามารถเป็นโจรเป็นขโมยได้ฆ่าฟันรันแทงกันได้แย่งที่นาที่สวนกันได้เพราะความหิวบังคับความหิว มันบังคับพอท้องอิ่มมันก็หยุดแต่ว่าถ้าความโลภที่อยากได้ทรัพย์สมบัติที่ไม่ใช่ของตัวเองหรือว่าอย่างที่นาที่สวนอะไรความโลภมันเกิดขึ้นมีร้อยไร่พันไร่หมื่นไร่ก็ไม่พอเป็นแสนแสนไร่ก็ไม่พออันนี้ตัวความโลภตัวนี้มันต้องอาศัยธรรมะของพุทธเจ้าเป็นตัวเครื่องยับยั้งเอาไว้ท่านในทางพุทธศาสนาเราจะได้ยินคำว่าสันโดษปรมังสนังความสันโดษเป็นยอดของทรัพย์ก็แสดงว่าสันโดษตามพลังของเราตามปัญญาของเราตามลาภของเราที่ได้เช่นเราทำงานในวันละ300ยินดีใน300นั้นก่อนถ้าเรามีความขยันหมั่นเพียรหรือมีวิชาความรู้มากขึ้นเราก็ทำอย่างอื่นเช่นพ่อค้าพ่อขายหรือรับราชการแล้วก็มีเงินเดือนประจำอยู่แล้วว่าเริ่มต้นเท่าไหร่หมื่นกว่าอะไรอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆก็3 4 5 หมื่นหรือเป็นแสนดีกระสนก็อาจจะร้อยหลายหลายแสน อย่างนี้เป็นต้นก็ใช้ร่างกายนี่แหละเป็นที่มาของทรัพย์ภายนอกแต่ทรัพย์ภายนอกมันมีแต่ถ้าทรัพย์ภายในอริยทรัพย์ไม่เกิดขึ้นใจมันก็เหี่ยวแห้งคิดถึงโลกหน้าพบหน้ามันก็เหี่ยวใจมันไม่มีที่พึ่งทางการที่เราได้ทำบุญทำกุศลเอาไว้นี่ใจมันก็มีที่พึ่งมีที่ยึดเหนี่ยวเพราะมันเป็นอาหารของใจเรียกว่าเป็นบุญบุญคือความสุขใจแล้วมันเกิดขึ้นจากที่เราได้ทำพระพุทธเจ้าจึงแนะนำให้เราชาวพุทธมันเป็นคนงามความดีในบารมี30ทัศน์นั้นจะแบ่งเป็น3ขั้นตอนฐานะบารมีฐานะอุปบารมีฐานะปรมัตถบารมีใช่ไหมทาน เบื้องต้นเราสละ
บริจาคเข้าของเงินทองอนุเคราะห์สงเคราะห์กันแบ่งปันความสุขให้ซึ่งกันและกัน เหมือนรัฐสมมติว่าถ้าเป็นข้าราชการผู้ดูแลความสุขของประชาชนอะไรยากจนที่ไหนก็ไปสงเคราะห์อนุเคราะห์กันเพื่อดึงชีวิตของเพื่อมนุษย์ไม่ให้ตกต่ำจนเกินไปอะไรพวกนี้ แบ่งปันกันนี่ว่าทานในการให้ ถัดมาก็คืออุปรปปรมีก็ถือว่าในขั้นการท่านเกี่ยวกับเรื่องศีลนะการที่เราไปฆ่ากันนั่นแหละคือให้เหมือนอภัยทานเมตตากันต่างกายกรรมวจีกรรมพอเรามีกายประกอบด้วยเมตตาวจีประกอบด้วยเมตตามันก็อยู่ในศีลข้อที่1ที่2ที่3มาเรื่อยๆข้อที่5นี่ก็ว่าเรารักตนเองไม่ต้องการที่จะเอาสิ่งมึนเมามาทำลายร่างกายตนเองทำลายจิตวิญญาณของตัวเองอะไรพวกนี้มันก็สมาทานได้แต่ไม่คู่สามีภรรยาอยากสืบพ่อพันธุ์ก็ให้มีศีลธรรมมีอะไรรองรับอะไรอย่างนี้ ถ้าเราโกหกเห็นกันเองร้ายระหว่างเพศสุดฆ่าอาจารย์มันก็เหมือนสัตว์ที่โกหกเห็นกันเองร้ายกันอะไรมนุษย์ไม่ใช่สัตว์อย่างนั้นอะไรมันนับแปลว่าใจอุตส่าห์แปลว่าสูงคันว่าอย่างนี้จีมนุษย์ที่ใจสูงก็ไม่สามารถที่ทำลายอย่างสัตว์ที่ไร้สารที่ไม่มีวินัยไม่มีศีลธรรมอะไรถ้ามนุษย์ทำอย่างนั้นก็เป็นมนุษย์เถื่อนมนุษย์ที่ยังไม่ได้ฝึกขัดอะไรอย่างนี้แต่มนุษย์ที่ฝึกขัดแล้วถือว่าประเสริฐในโลกพระเจ้าถือว่าเป็นมนุษย์ไม่ใช่มารพรหมเทวดาพระองค์ก็พยายามจนได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าบำเพ็ญมาหลายสงไข่อย่างนี้เป็นต้นจนในนามว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระตรุษชอบเองก็อาศัยการฝึกฉะนั้นศีลนี้ถือว่าเป็นทานขั้นที่สองคือเราก็เว้นการฆ่าได้ก็เว้นการลักได้คนเว้นการผิดประเพณีได้ไม่โลภมากเห็นแก่กามแล้วก็งดการพูดวาจาที่ไม่ดีไม่งามโกหกหลอกลวงเพ้อเจ้อแล้วไหลนินทาว่าร้ายกันคือเรายอมทิ้งไปหรือว่าเสียสละนั่นแหละที่อยากด่าคนอยากว่าให้คนอยากนินทาคนนั่นแหละแต่เราก็ทานต้องทานออกไปสิ่งที่มันไม่ดีมันก็เป็นทานะอุปัฏฐากปรมีส่วนปรมัตถปรมีนี่ยอมตายเพื่อรักษาศีลธรรมเราจะได้ยินคำบ่อยๆว่าเรายอมเสียทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะเรายอมเสียอายุเพื่อรักษาชีวิตเรายอมเสียชีวิตเพื่อรักษาคุณธรรมอะไรอย่างนี้ ก็มันเป็นไปอย่างนี้เพื่อที่ว่าธรรมะนี่เป็นยอดของการที่เราจะเสียสละเราพระพุทธเจ้าสละตายทำไมอธิษฐานจิตใต้ทนพระศรีมหาโพธิ์ว่าถ้าไม่สำเร็จพระโพธิญาณจะไม่เสด็จลุกขึ้นอะไรอย่างนี้จะเห็นนางพระทัยของพุทธองค์สมัยพระองค์เป็นพุทธภูมิอยู่แล้วว่าเจ้าชายสิทธัตถะยอมสละพระองค์เลยว่าถ้าไม่สำเร็จพระโพธิญาณจะไม่เสด็จลุกขึ้นแม้เลือดเนื้อเชื้อแห้งไปเหลือหนังเนื้อเอ็นกระดูกถ้าไม่สำเร็จพระโพธิญาณหรือคุณธรรมหรือโมฆะธรรมจะไม่เสด็จลุกขึ้นคือยอมตายนั่นแหละเอาความตายก็แรกเอาคุณธรรมจนได้สำเร็จแล้วพออ่านบทครูอาจารย์ก็เหมือนกันพระองค์ก็อธิษฐานว่าจะนั่ง5ชั่วโมงร่างตาสว่างแต่ไม่ได้อย่างที่ตั้งสัจจะเอาไว้ก็คือในสัจจะบารมีนั่นแหละจะยอมตายจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะตรงนั้นก็จะยอมอะไรจะตายหมดลมก็ยอมอะไรอันนี้คือยอม รักษาคุณธรรมข้อสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีมันก็ได้ไปเรื่อยๆขันติบารมีวิริยะบารมีจนครบทั้ง10ข้อนั่นแหละเมตตาอุเบกขาสุดท้ายก็วางใจวางใจเอาเป็นกลางเหมือนน้ำพระทัยองค์ก็เหมือนแผ่นดินเป็นแม่ธรณีอะไรหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคที่มาขัดข้อง ในความคิดดวงใจอันนี้เรียกว่ามันเป็นได้3อย่างในครั้งเดียวพระพุทธเจ้าก็เหมือน3อย่างในก็เรียกสละร่างกายสละความที่จิตกวนกวายอะไรพวกนี้มันก็อยู่ในขั้นทานบารมีเป็นปรมัตถะสละร่างกายเพื่อคุณธรรมทางจิตใจก็จนนิ่งสละใจที่วุ่นวายดับกิเลสกลางๆได้ภายในก็เป็นปัญญาวิมุตติหลุดพ้นไปเสร็จแล้วก็ไล่เป็นปรมัตถ์ทั้งนั้นเลยคุณพระพุทธเจ้าทำตอนที่วันที่ตรัสรู้เราก็น้อมนั้นมาเวลาเราจิตใจเราอ่อนแอดังนั้นสิ่งที่ทิ้งของเราก็คือคุณธรรมทางด้านจิตดวงจิตดวงใจส่วนโลกิยะ
มันก็สำคัญใครว่าไม่สำคัญไม่ได้นะคนแสวงหาก็เพราะทรัพย์สมบัติแต่ให้รู้จักใช้ถ้าไม่รู้จักใช้ถ้าเราเป็นทาสเราก็ทุกข์ใช่ไหมถ้าเราให้เป็นไทยในการใช้รู้จักใช้ตามที่พระองค์วางไว้ว่ารู้จักพอเหมาะพอควรพอสมเหตุผลเช่นท่านได้แบ่งหน้าที่อย่างนี้ว่าสองก็ครอบครัวญาติมิตรทั้งฝ่ายสามีภรรยาให้มีความสุขทาสบริวารมีความสุขราชพีเปตราตรีอะไรพวกนี้เทวตาพีตมุนิเทวดาราชพีสุเสอกรพวกนี้มันก็ไล่ไปเรื่อยๆในหน้าที่ ที่เราจะทำในที่เราใช้ทรัพย์สมบัติอันนั้นให้เกิดประโยชน์วันนี้ก็ให้ข้อคิดเท่านี้แต่นี้ต่อไปก็ทุกคนก็ตั้งใจรับพรจากพระเจ้าประสงค์